แบบมากมากก็นิดนึงครับผมก็เหมือนกับว่าช่วงโควิดที่เบาๆไปช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเขาห้ามจัดงานด้วยพอช่วงนี้เริ่มจัดงานได้บ้างแล้วก็เลยมาหนักช่วงนี้ทีเดียวเลยครับก็ดีใจครับผมมีโอกาสได้กลับไปเจอพี่ๆแฟนคลับบางส่วนบ้างแล้วครับผมแบบว่าได้เจอตามงานอีเวนต์หรือว่าตามงานที่แบบจัดแบบเป็นงานปิดอะไรพวกนี้ครับผมรับรู้ได้ถึงความฮอตของตัวเองหรือยังครับครับยังไงครับรับรู้ได้ถึงความฮอตของตัวเองที่มีตอนนี้มั้ยครับก็ไม่ขนาดนั้นครับผมจริงๆตอนนี้งานรุมไปทางไหนนะคะก็ไม่เชิงรุมหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นงานค้างครับผมมีฟิลเตอร์10ตัวได้ไหมครับตอนนี้ก็เท่าเดิมครับผมอาจจะมีเพิ่มบ้างนิดหน่อยครับผมรับได้ครับส่วนไหนไม่ติดก็ยังรับได้อยู่ครับส่วนไหนของร่างกายที่ยังว่ามีแล้วแชมพูมีไหมครับแชมพูยังนะแชมพูแชมพูยังครับเอาไปถึงงานแฟนมิตติ้งที่4เตรียมอะไรยังไงได้ครับผมก็สำหรับงานวันที่4นะครับผมก็ชื่องานว่า Gentle Love All Cup Virtual Live Concert นะครับผมก็ในงานทุกคนได้เห็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมมั่นใจว่าอลังการกว่าปีที่แล้วมั้งครับนั่นแหละครับผมแต่ว่าโชว์แต่ละโชว์นี่ก็คือจัดเต็มทุกโชว์อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นอะไรที่เยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับผมคอนเซ็ปต์เองออกไอเดียเองคิดโชว์เองอะไรด้วยก็มีส่วนด้วยครับผมแล้วก็พี่ๆทีมงานก็ช่วยๆกันระดมความคิดเข้ามาครับผมมีแขกมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้มีไหมครับมีเกสครับมีเกสในงานด้วยแต่ว่ายังไม่บอกนะครับว่าใครเซอร์ไพรส์ไหมครับนิดนึงน่าจะเซอร์ไพรส์เขาน่าจะเซอร์ไพรส์กี่คนครับนักร้องนับไม่ถ้วนก็น่าจะ6-7คนครับผมคือเต็มอิ่มใช่ครับทั่วโลกเลยครับผมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชวลครับผมก็เป็นไลฟ์สามารถเข้าไปรับชมได้ครับผมเพราะว่าเป็นออนไลน์ครับไม่มีแอบเสียดายไม่แบบมีความที่มันเป็นแฟนมีจริงมันน่าจะได้เจอกับแฟนคลับเป็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เสียดายครับผมถ้าได้แบบจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตในปีที่แล้วน่าจะรู้สึกสนุกมากๆเลยเสียดายเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความแบบมี energy เยอะมากยิ่งขึ้นตอนที่แบบไลฟ์เพื่อที่จะได้แบบส่งความรู้สึกให้พี่แฟนคลับทางหน้าจอได้โอ้เยอะครับหลายงานหลายคนเลยครับที่แบบพี่ๆเขาบอกว่าเขาอยากมาเจออยากมาตามเพราะว่าแต่ก่อนแบบพอเรามีอีเวนต์ช่วงก่อนโควิดเรามีอีเวนต์เงี้ยพี่ๆแฟนคลับเขาจะไปตามไม่ให้กำลังใจกันแต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันบางคนก็แบบไม่ว่างช่วงเวลาที่แบบผมไลฟ์งานอะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะแทบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันก็คิดถึงทุกคนครับรักเหมือนเดิมครับงานเพลงนะคะเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กโอเคเลยนะครับก็เห็นพี่ๆแฟนคลับก็รู้สึกชอบกันในลุคนี้เห็นเขาว่าเขากลัวผมกันว่าในมีผมแบบดูแบบมีความโหดมีความแบบที่แตกต่างจากคาแรคเตอร์ตัวผมด้วยแต่ก็ดีใจนะที่พี่เขากลัวกันเพราะว่าผมก็อยากให้พี่ๆเขากลัวกันใช่ครับถึงตัวพ่อใจกับฟีดแบ็กที่มีโอเคเลยครับดีมากเลยครับช่วงนี้ดูผอมลงนะครับก็นิดนึงครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ชั่งเลยครับรู้สึกว่าตัวเองผอมแต่รู้สึกว่าผอมลงครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบออกกําลังกายมีอะไรนิดๆหน่อยๆรู้สึกว่ามันทํางานจริงๆมันลงเองครับผมเพราะเราผมงานหนักด้วยหรือเปล่าครับก็อาจจะมีส่วนด้วยครับผมอาจจะอยู่ที่การพักผ่อนแล้วน่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่เราก็พยายามหาเวลาพักผ่อนอยู่ครับแล้วก็แบบเตรียมตัวให้แฟนๆร่างกายอะไรยังไงอยู่บนเวทีอันนี้ขอรอดูดีกว่าครับซิกแพคมาอย่างครับตอนนี้ไม่น่านะครับมีแบบว่าจะแบบให้เห็นสักนิดนึงเลยอาจจะมั้งครับอาจจะคือเพราะช่วงนี้แบบแฟนๆเห็นเราแบบชอบลงซัพพอร์ตปีกันมากันเต็มซัพพอร์ตแน่นเลยเพราะน่าจะกลัวแบบผมไม่กินข้าวกันมั้งครับก็เลยรีบส่งฟู้ดทักฟู้ดซัพพอร์ตอะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะเลยครับแต่เราก็คือกินปกติอะไรกินปกติครับผมแต่อาจจะด้วยแบบเราใช้พลังงานเยอะด้วยช่วงนี้มันเลยอาจจะดูซูบลงไปหน่อยแต่ก็โอเคครับแฮปปี้ช่วงนี้สบายดีครับมีแผนอยากจะฟิตหุ่นให้มันแบบเฟิร์มๆแน่นๆใช่ไหมครับมีครับมีแน่นอนครับผมใช่ครับก็ของละครนี่แหละครับผมแค่ปีหน้าไม่เห็นเนาะ
็ไม่แน่ปีนี้ด้วยครับมั้งมั้งมั้งครับมั้งครับอีกเดือนเดียวเลยนะอีกเดือนเดียวแล้วนะน่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่ทันอยู่ครับรอดูรอดูได้ครับก็มีครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยทำให้แบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เราจะเดินทางไปที่นู่นก็รอให้ทุกอย่างมันโอเคมากกว่านี้ขึ้นก่อนก็น่าจะได้เห็นมีผลงานออกไปทำงานต่างประเทศกันอะไรนะครับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็กังวลนะครับเพราะว่าเห็นว่าสายพันธุ์นี้น่ากลัวกว่าเดิมด้วยก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันแล้วกันครับผมล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับ